จากเอเชียนะครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ที่ฝั่งยุโรปกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศที่ต้องเผชิญกับไฟป่าแล้วก็อากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาระบุเหมือนกันคุณวินิษฐาว่าอุณหภูมิที่สูงแบบเนี้ยที่ยุโรปส่วนนึงก็เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับใช่ค่ะแล้วก็เกิดคลื่นความร้อนก็ส่งผลกระทบหลายต่อหลายประเทศนะคะมีรายงานการเกิดไฟป่าล่าสุดที่เยอรมนีด้วยหลังจากก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวที่สเปนซึ่งเผชิญเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของประเทศยืดเยื้อมานานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงไฟป่าที่โหมลุกไหม้กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะคะซึ่งขณะนี้สเปนกำลังเผชิญคลื่นความร้อนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยต้องระดมกำลังไปดับไฟในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะความเสียหายที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือค่ะไฟป่าลุกไหม้กินพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 150,000 ไร่นะคะประชาชน18หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเกิดไฟป่าลุกลามเนี่ยต้องอพยพจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคลื่นความร้อนปกคลุมทั่วสเปนและตอนนี้อุณหภูมิเริ่มจะลดต่ำลงนะคะก็เลยเกิดฝนตกหนักลงมาบางพื้นที่ต้องบอกว่าบางพื้นที่ก็โชคดีค่ะฝนตกลงมาช่วยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่า600คนใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำไปดับไฟนะคะบางส่วนเริ่มดับไฟสำเร็จแล้วประชาชนเริ่มจะทยอยกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ว่าในบางเมืองบางพื้นที่ก็ยังคงต้องต่อสู้กับไฟป่ากันต่อไปค่ะในส่วนของเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะชาวบ้านเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเร่งดับไฟแถวนั้นมีฟาร์มหมูตั้งอยู่แห่งหนึ่งค่ะต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ลงไปถึง10ลำนะคะช่วยกันดับไฟป้องกันฟาร์มหมูจากการโหมลุกไหม้ของไฟป่าซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สิ่งก่อสร้างบางส่วนในเมืองก็ได้รับความเสียหายไปแล้วแต่ว่าล่าสุดการช่วยเหลือกันของทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านเนี่ยฟาร์มหมูรอดพ้นจากไฟป่าหมูในฟาร์มก็นำไปยังที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสเปนเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์หลายพื้นที่ค่ะร้อนผิดปกติก็อาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนนั่นเองหลายพื้นที่เกิดจากฝนแรงนะคะประกอบกับลมกระโชกแรงด้วยแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิช่วงต้นฤดูร้อนในปีนี้ที่ร้อน 40-42 องศาเนี่ยคือจริงๆต้องเกิดเดือนสิงหาคมนะปีนี้มาเร็วหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับในเยอรมนีนะคะเกิดไฟป่าเช่นเดียวกันค่ะลุกไหม้ควันสีขาวกลุ่มใหญ่เลยนะคะอยู่ใกล้กรุงเบอร์ลินด้วยใกล้เมืองหลวงด้วยนะคะพื้นที่รวมที่เกิดไฟป่าเนี่ยมากกว่า 1,200 ไร่นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า500คนพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์จึงเร่งระดมฉีดน้ำดับไฟค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเพราะว่าลมพัดแรงค่ะไฟก็ลุกลามไปเรื่อยๆก็เลยต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะคะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเยอรมนีเจอไฟป่าหลายครั้งจากช่วงที่อากาศร้อนจัดแล้วก็มีฝนตกเล็กๆน้อยๆนะคะหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาบอกว่าบางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็กำลังหวังว่าฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาปัญหาทั้งความร้อนทั้งไฟป่าลงได้บ้างนะคะครับครับก็อย่างที่คุณวินิษฐาบอกไปนะครับว่าถ้าเป็นอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสแล้วเกิดขึ้นกรกฎาคมสิงหาคมอันนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่การที่มาเกิดอุณหภูมิ40กว่าองศาเซลเซียสในเดือนมิถุนายนและจริงๆเกิดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยหลายคนก็เลยมองว่านี่มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ